ธนูได้อะไรมาธนูได้ไพ่นี่มาเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับบริวารคนรอบข้างเพื่อนมิตรสังคมลูกพี่น้องอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีธนูจะเกี่ยวพันกับหนึ่งก็คือลูกๆเด็กๆคุณอาจจะสอบแทนลูกเรียนแทนลูกก็ได้นะฮะหรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องลูกเด็กๆกันนะฮะหรือไม่ก็ห่วงลูกคิดถึงลูกรักลูกดูแลลูกเข้าไปเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกิจกรรมในการช่วยเหลือเรื่องลูกนะหรือลูกน้องก็ได้นะถ้าเป็นในสายงานมันคือช่วงนี้ถ้าเป็นในสายงานคุณจะเกี่ยวพันกับลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์ที่จะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของลูกน้องหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรเกี่ยวกับบริวารลูกน้องนะครับหรือการทำงานหุ้นส่วนกับเพื่อนก็ได้นะฮะถ้าเป็นเงินทองก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าเกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายกับลูกกับเด็กหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยตัวคุณเองอาจจะได้เงินจากพี่น้องหรือไม่ก็ไปมีเกณฑ์ที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องก็ได้หรือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนหรือเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องลูกก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะหรือมุมนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่มีเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนคุณก็จะคิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่คิดถึงน้องหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปมีกิจกรรมร่วมกันกับบุตรกับลูกกับเพื่อนกับพี่กับน้องก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้หรืออีกด้านหนึ่งก็คือดวงความรักชาวราศีธนูอาจจะมาจากความเป็นมิตรภาพเพื่อนกันชอบกันอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแนวเพลงเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับตรงนี้นะอ่ะนี่คือภาพรวมๆของชาวราศีธนูครับผมครับ